โดยผู้ที่ถูกออกหมายจับก็ประกอบไปด้วยนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนายบุญแทนบุษราคำนายธนเศรษฐ์หรือไพฑูรย์แช่มเทศนายกฤษณพงษ์จิตเทศโดยออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นจนถึงแก่ความตายร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นหรือใช้กำลังประทุษร้ายให้ยอมให้ผู้อื่นได้รับผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและร่วมกันโดยทุจริตเพื่ออำพรางคดีกระทำร่วมกันโดยทุจริตเพื่ออำพรางคดีกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปค่ะซึ่งนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดคดีมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วก็นำเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวบิลลี่ข้อหาครอบครองน้ำผึ้งป่าก่อนที่จะหายตัวไปเมื่อวานนี้ได้ไปร่วมภารกิจระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยทีนี้พอมีกระแสเข้ามาเรื่องของการออกหมายจับก็เป็นที่น่าจับตามองของสื่อมวลชนแล้วครับก็ไปสอบถามซึ่งนายชัยวัฒน์ก็ยืนยันความบริสุทธิ์และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปฟังเสียงคุณชัยวัฒน์กันสักหน่อยครับถ้าเขาออกแล้วก็เราก็ยินดีที่ไปให้ความรู้สึกใช่ไหมได้ครับโอเคขอบคุณครับถือว่าสบายใจโอ้โหไม่มีอะไรหรอกคือกระบวนการยุติธรรมเราก็ทำเราเป็นเจ้าที่ของรัฐเราทำกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราทำอยู่แล้วเราเอาคนอื่นเข้ากระบวนการยุติธรรมเพื่อจะรู้ว่าคดีใครถูกเราก็จับดำเนินคดีในเรื่องของทรัพยากรเราก็ทำแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเขาทำก็ถูกต้องถูกไหมล่ะก็คือว่าเรายืนยันว่าเรายังทำตามกระบวนการใช่ให้เป็นเรื่องของกระบวนการที่ถูกต้องอย่างเดียวเราไม่มีปัญหาแต่อย่าสร้างอะไรกระแสทุกวันอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเจ้าที่หรือว่าสถาบันก็เสื่อมเสียด้วยจริงเท็จยังไงยังไม่รู้เลยอ่ะใครผิดใครถูกยังไม่รู้เลยทำอะไรก็จะมาบอกว่าคนผิดคนถูกมันไม่ใช่แต่ว่าลูกน้องสามคนด้วยใช่ก็ว่าไปตามนั้นแหละเขาก็ทำเลยอะไรจะพูดไปเรื่อยเปื่อยเราก็ไม่อยากให้เห็นกระบวนการที่ทำที่มันออกข่าวหลายวันเผ็ดความเป็นอะไรอ่ะมันไม่ใช่ไงคืออันนี้ไม่เป็นไรหรอกก็ว่ากันไปตามอะไรถ้าก็ออกมาได้กันเราก็ยินดีไปให้ความร่วมมืออยู่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานล่าสุดว่าวันนี้เนี่ยแหละค่ะนายชัยวัฒน์พร้อมกับพวกจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI ในเวลาประมาณ9นาฬิกาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับการสืบสวนในคดีนี้ที่ผ่านมามีพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหัวหน้าชุดโดยติดตามคดีมาจนมีความคืบหน้ามากพอสมควรแต่ต่อมาถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมก็เลยทำให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะญาติของนายพอลจีก็เกรงว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนหัวหน้าชุดสืบสวนคดีอาจจะไม่มีความคืบหน้าล่าสุดนายสุรพงษ์กองจันทึกประธานมูลนิธิประสานวัฒนธรรมซึ่งเป็นอดีตประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่นก็ได้นำนางสาวพินนภาพฤกษาพันธ์ซึ่งเป็นภรรยาของนายพอลจีไปยื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้มีคำสั่งมอบอำนาจให้พันตำรวจโทกรวัฒน์รับคดีมาดูแลต่อจนกว่าคดีนี้จะถึงที่สุดนะคะขณะที่นายสมศักดิ์ก็ระบุว่าคดีนี้เนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของศาลทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายพร้อมยืนยันว่าพันตำรวจโทกรวัฒน์ยังอยู่ช่วยงานนี้แล้วก็ดูแลกันต่อไปค่ะฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะในช่วงนี้ยังดูแลอยู่นะฮะยังดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงยังห่วงแล้วก็ท่านรองเนี่ยเคยขอเวลาไว้คดีตรงนี้ประมาณ3เดือนจำได้ไหมครับประมาณ3เดือนผมบวกลบคูณหารแล้ว3เดือนตอนนั้นที่ท่านพูดเนี่ยมันจะครบวันที่2ธันวาคมนะครับท่านจะทำงานให้เสร็จท่านจะทำงานให้เสร็จตั้งใจไว้จะทำงานให้เสร็จภายในวันที่2ธันวาคมนะแปลจากที่
ท่านพูดไปผมจำได้แล้วผมคำนวณไปในขณะนี้เนี่ยท่านก็ยังดูแลให้อยู่ดูแลให้อยู่ในลักษณะของการเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นที่ปรึกษาคดีซึ่งอันนี้คดีเนี่ยก็อยากขอคำสั่งคดีแล้วอะไรที่ผมเรียนอย่างนี้นะอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายถูกกฎหมายผมจะทำให้ตามที่เราขอนะถ้าผิดกฎหมายสามารถทำได้ก็จะทำให้ตามกฎหมายที่เราขอทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเรื่องที่นายชัยวัฒน์ถูก DSI ออกหมายจับแล้วนะคะโดยท่านก็กล่าวสั้นๆว่าให้เป็นเรื่องของคดีก็ว่ากันต่อไปค่ะ